กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนและศูนย์วัฒนธรรมจีนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจัดคอนเสิร์ตในนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีเป้าหมายเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างลาวแล้วก็จีนครับคอนเสิร์ตหัวข้อวัฒนธรรมแห่งเส้นทางสายไหมดนตรีจีนดั้งเดิมและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีซั่วเฟิงซึ่งเป็นวงแชมเบอร์ออร์เคสตราแบบดั้งเดิมระดับมืออาชีพจากนครเซินเจิ้นมณฑลกวางตงหรือกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนงานดังกล่าวมีแขกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมจำนวนมากครับเช่นท่านหลี่อีผิงผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศสปป.ลาวท่านทองสุขแก้วมณีคณบดีคณะอักษรศาสตร์คณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยรวมถึงตัวแทนเจ้าหน้าที่ลาวชุมชนชาวจีนในเวียงจันทน์สื่อมวลชนชาวลาวแล้วก็จีนและคนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า100คนวงออร์เคสตราบรรเลงดนตรีมากกว่า10บทเพลงสะท้อนการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมสมัยใหม่ของจีนกับดนตรีดั้งเดิมโดยบทเพลงยอดนิยมของลาวอย่างเช่นจำปาเมืองลาวจะบับกรับปรุงซึ่งบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีจีนดั้งเดิมเรียกเสียงปรบมือกึกก้องจากผู้ชมในงานคอนเสิร์ตขั้นต้นมุ่งส่งเสริมความงดงามของดนตรีจีนดั้งเดิมและดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมและความเข้าใจร่วมกันระหว่างสปป.ลาวและประเทศจีนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวซินหัว